ไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะมีมาตรการคลายล็อกดาวน์นะคะอนุญาตให้ตลาดสดและก็ตลาดชุมชนสามารถเปิดค้าขายได้วันนี้วันแรกแต่ว่ากำหนดเงื่อนไขเปิดจำหน่ายได้เฉพาะของสดและก็ของกินแบบบรรจุใส่ถุงกลับไปรับประทานที่บ้านค่ะและผู้ค้าในตลาดนัดก็ต้องมีภูมิลำเนาเป็นคนในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรเท่านั้นส่วนร้านจำหน่ายเสื้อผ้าหรือว่าของใช้ประเภทอื่นรวมทั้งผู้ค้าที่เป็นคนนอกพื้นที่ขอให้ชะลอการเข้ามาจำหน่ายออกไปก่อนนอกจากนี้การตั้งร้านค้าต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรและทางเดินต้องมีความกว้างอย่างน้อย3เมตรทุกคนในตลาดต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดค่ะทั้งนี้จังหวัดพิจิตรยังคงเป็นพื้นที่สีขาวที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดส่วนที่จังหวัดสกลนครผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนกลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภทเพื่อรวบรวมข้อมูลกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและปลอดภัยในการเตรียมผ่อนปรนให้เปิดกิจการบางประเภทได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มเติมค่ะ